สั่งง่ายส่งถึงที่เหมือนมี 7-Eleven ในมือคุณ 7 Delivery ไปตรวจสอบสภาพอากาศในต่างประเทศกันหน่อยนะครับเพราะว่าณเวลานี้ครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้นะครับกำลังเผชิญอากาศเย็นจัดสุดขั้วคืออุณหภูมิติดลบอยู่ในระดับต่ำกว่าจุดเยือกแข็งซะอีกไปดูภาพพร้อมกันนะครับนี่เป็นภาพถ่ายดาวเทียมของสภาพอากาศมวลอากาศเย็นกำลังปกคลุมทั้งประเทศญี่ปุ่นเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ครับโดย windy.com เว็บไซต์ผู้ให้บริการด้านสภาพอากาศระบุว่าข้อมูลสภาพอากาศของทั้ง3ประเทศช่วงเวลาบ่ายโมงครึ่งที่ผ่านมาตามเวลาบ้านเราพบว่าเกาหลีใต้อุณหภูมิต่ำสุดคือ2องศาเซลเซียสส่วนเกาหลีเหนืออุณหภูมิต่ำสุดติดลบ15องศาเซลเซียสนะครับขณะที่ญี่ปุ่นอุณหภูมิต่ำสุดติดลบ9องศาเซลเซียสโดยยอนฮับสำนักข่าวแห่งชาติเกาหลีก็เตือนภัยคลื่นความเย็นในพื้นที่ส่วนใหญ่ของประเทศในวันนี้ไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับซึ่งจะเป็นสภาพอากาศที่หนาวเย็นที่สุดของหน้าหนาวปีนี้โดยรายงานสภาพอากาศท้องถิ่นในกรุงโซต่ำสุดคือติดลบ15องศาเมื่อเช้าที่ผ่านมาและอาจจะลดต่ำลงไปมากกว่านั้นได้ถึงติดลบ17องศาครับเจ้าหน้าที่ด้านสภาพอากาศของญี่ปุ่นก็เตือนเรื่องของมวลอากาศเย็นที่เย็นที่สุดของฤดูหนาวปีนี้ปกคลุมทั้งญี่ปุ่นแล้วและคาดว่าจะทำให้เกิดหิมะตกหนักตามแนวชายฝั่งทะเลญี่ปุ่นและบางพื้นที่ครับอยู่ริมฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของญี่ปุ่นตั้งแต่วันพรุ่งนี้โดยเตือนให้ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงต้องเตรียมความพร้อมในการรับมือและเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเลยนะครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยาระบุว่ามวลอากาศเย็นจะเคลื่อนตัวจากทิศตะวันตกและตะวันออกของญี่ปุ่นมีผลต่อเนื่องจนถึงวันที่26มกราคมคาดว่าจะทำให้เกิดหิมะตกหนักและพายุหิมะในพื้นที่ชายฝั่งทะเลญี่ปุ่นตั้งแต่ภาคเหนือจนถึงภาคตะวันตกโดยคาดการว่าจะมีหิมะตกปริมาณมหาศาลครับแล้วคาดว่าในช่วงเช้าวันพุธที่25มกราคมที่ซัปโปโรอุณหภูมิจะลดลงถึง11องศาเซลเซียสจนต่ำกว่าจุดเยือกแข็งนะครับคาดว่าอุณหภูมิจะอยู่ที่ติดลบ8องศาส่วนโตเกียวอุณหภูมิอาจต่ำสุดอยู่ที่3องศาครับสำนักงานอุตุนิยมวิทยายังเตือนด้วยว่าพายุหิมะอาจกระทบต่อการคมนาคมขนส่งและอาจทำให้ไฟฟ้าดับท่อน้ำอาจจะกลายเป็นน้ำแข็งนอกจากนั้นคนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่คาดว่าจะมีหิมะตกหนักควรหลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านถ้าไม่จำเป็นด้วยนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN News ข่าวเย็นนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะครับคุณจะได้ไม่พลาดรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยครับ